แต่อย่างลุงบอกยังไม่มีครับผมถึงบอกอยู่ชั้นปรับพูดท่านไปพูดกันเองนะครับแต่ว่าถ้าเกิดแต่ว่ามันก็ต้องปรับมาหนึ่งนะครับอย่าเพิ่งเลยครับเดี๋ยวเพื่อเกิดตักเสื้อกับปรับก็ทราบกันเองนะครับอยากให้ท่านรัฐมนตรีที่มีรายชื่อออกมาหวั่นไหวเลยนะครับผมว่าเร่งทำงานกันดีกว่าทุกๆวันมันก็มีค่านะครับแทนที่ต้องวิ่งเส้นวิ่งเส้นมาหาท่านนั้นท่านนี้นะครับผมพูดตลอดเวลาผมพูดมาโดยตลอดช่วงเวลาหนึ่งเดือนที่มีข่าวเรื่องปรับรัฐมนตรีผมว่าถ้าเกิดปุ๊บบองตรงกับภูมิคุ้มกันที่ดีที่สุดคือการทำงานนะครับการทำงานที่ถูกต้องดำเนินตามนโยบายของรัฐบาลนะครับของแต่ละกระทรวงก็มีนโยบายเรือธงอยู่แล้วทุกท่านทราบอยู่แล้วต้องทำอะไรบ้างก็เขาทราบอยู่แล้วก็เป็นสิทธิ์ของเขาอยู่แล้วครับถ้าเขาจะปรับเรือเขาคงมีก็อยู่ดีผมก็ไม่โทรไปถามแม้ว่าเขาว่าใครอยากปรับใครบ้างนะครับแต่ว่าแน่นอนครับอย่างเช่นพลังประชารัฐก็ยังมีเก้าอี้เหลืออยู่เก้าอี้หนึ่งแต่ก็ยังไม่ได้ส่งสัญญาณอะไรยังไม่มีครับยังไม่มีการพูดคุยครับ